ปัญหาน้องสาวมีกลิ่นมีอาการคันปัญหาตกขาวรู้สึกไม่มั่นใจกับน้องสาวของเราทำยังไงดีดูคลิปนี้เลยค่ะทุกคน Come find me in the night We both know it's right สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเราวาเลนไทน์อีกแล้วนะคะสำหรับคลิปวันนี้เนี่ยเรามาพูดถึงในท็อปิกของน้องสาวนะคะหรือว่าน้องมิจิของเรานั่นเองนะคะหรือว่า private area ของเราคืออยากจะบอกเลยนะคะว่าอวัยวะนี้เนี่ยเขามีความsensitive มีความอ่อนโยนนะคะเราต้องดูแลเขาเหมือนกับว่าเราดูแลส่วนอื่นบนร่างกายเราเลยบางคนเนี่ยก็คือไม่ได้ใส่ใจน้องเลยนะคะน้องคันน้องเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นก็คือแบบว่าปล่อยผ่านจนแบบน้องมีกลิ่นออกมาอะไรอย่างเงี้ยบางทีนะคะมันถึงขนาดไปแตะจมูกเราเลยก็เป็นได้นะคะเวลาเราเดินหรืออะไรอย่างเงี้ยทำให้สร้างความไม่มั่นใจให้เราอีกนะคะเพื่อนฉะนั้นเนี่ยบอกเลยนะว่าน้องสาวเป็นอะไรที่สำคัญมากและก็ต้องการการดูแลเช่นกันนะคะสำหรับคลิปวันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวผลิตภัณฑ์ Intimate Watch ที่เรียกสั้นๆว่าผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดน้องสาวของเรานั่นเองที่เขาเพิ่งออกมาเลยแล้วเขาก็ส่งมาให้เราลองใช้แล้วเราลองใช้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันโอเคเลยนะคะกับน้องสาวของเรานี่ก็คือแบรนด์นี้เลยค่ะทุกคนออร์แกนนะคะก็คือตามชื่อเขาเนี่ยเขาบอกว่ามาจากความออร์แกนิกนะคะเพราะว่าสารสกัดที่เขาสกัดมาเนี่ยมีความธรรมชาติออร์แกนิกถึง 95% นะคะเขาออกมาด้วยกัน2สูตรนะคะก็จะมีสูตร Ultra Gentle Intimate Cleanser นะคะกับUltra Confident Intimate Wash นะคะเดี๋ยวจะมาบอกความแตกต่างให้ฟังนะคะแต่จะเล่าก่อนว่าทางคู่เนี่ยเขาคิดค้นมาแล้วว่าค่อนข้างอ่อนโยนนะคะเหมาะกับทุกสภาพผิวเลยแม้กระทั่งผิวที่แพ้ง่ายคำเคลมนะคะคือเขาบอกมาเลยว่าตัวเนี้ยช่วยรักษาสมดุลของน้องสาวหรือว่ามิจิเราได้อย่างดีงามมากๆนะคะแถมยังช่วยลดเชื้อแบคทีเรียนะคะควบคุมกลิ่นอันไม่พึงประสงค์รวมถึงอาการตกขาวต่างๆให้ลดน้อยลงด้วยนะคะเราก็สามารถรักษาอาการคันจากเชื้อราแล้วก็การติดเชื้อภายในได้ด้วยตามกล่องนะคะเขาเขียนมาเลยว่าเป็นแบรนด์ที่ hypoallergenic taste เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ไม่มีซัลเฟตไม่มีโซปไม่มีซิลิโคนไม่มีพาราเบนแล้วก็ไม่มีแอลกอฮอล์ด้วยนะคะคือถือว่าค่อนข้างอ่อนโยนจริงๆสำหรับ2สูตรนี้นะคะเขามีความแตกต่างกันอยู่นะคะสูตรนี้เนี่ย Ultra Gentle Intimate Cleanser นะคะเน้นเลยคือเขาจะช่วยในเรื่องของความผิวชุ่มชื้นแต่สูตรนี้นะคะบอกเลยว่าค่อนข้างมีความพิเศษเพราะว่าเขาช่วยในเรื่องของ lifting and smoothing มาด้วยนะคะนั่นก็คือช่วยยกกระชับแล้วก็ทำให้ผิวดูเนียนผิวบริเวณมิจิเราดูแบบว่านุ่มเนียนกระชับขึ้นอันนี้คือน่าสนใจมากคือทางเราเนี่ยพอได้มาทดลอง2สูตรเนี่ยเราก็เลือกแล้วก็คิดว่าจริงๆน้องสาวเราเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากนะคะแต่ด้วยความที่เรายังไม่เคยเจอแบรนด์ไหนที่เขาเคลมมาด้วยว่าช่วยในเรื่องของน้องสาวกระชับนะคะเขาบอกมาเลยนะว่าเราจะรู้สึกได้เลยจริงๆว่าผิวบริเวณนั้นอะจะดูแบบว่าดูแต่งตึงขึ้นนะคะเราก็เลยเลือกลองสูตรนี้ค่ะทุกคนเราไปอ่านมานะคะสำหรับตัวนี้เนี่ยเขาจะมีเทคโนโลยีที่ชื่อว่า Instencil นะคะซึ่งจะมาช่วยในเรื่องของทำให้ผิวเนี่ยมีความกระชับมากขึ้นนะคะ Elastinแล้วก็คอลลาเจนของบริเวณผิวตรงนั้นเนี่ยจะมีความนุ่มแล้วก็เต่งตึงมากขึ้นซึ่งจะทำให้น้องสาวของเรามีความกระชับทางเราก็เลือกใช้สูตรนี้นะคะทุกคนก็ขอลิสต์มาเลยนะคะถึงการลองใช้แล้วก็ผลลัพธ์ที่เรารู้สึกเลยนะคะอย่างแรกต้องชมก่อนนะคะว่าเนื้อสัมผัสเนี่ยจากคลีนเซอร์ตัวนี้นะคะคือเวลาที่อ่ะปาดออกมาและมันไม่มีกลิ่นนะคะคือรู้สึกได้เลยว่ามันอ่อนโยนมากนะคะแล้วพอเราผสมกับน้ำแล้วเนี่ยเขาจะมีฟองแบบพอดีนะคะคือไม่ใช่ฟองที่เยอะเกินไปเพราะว่าเขาไม่ได้ใส่สารสบู่ใดๆมานะคะล้างไปแล้วเนี่ยมันจะแบบรู้สึกได้เลยนะคะถึงความอ่อนโยนต่อบริเวณน้องสาวตรงนั้นเราจะไม่มีความแบบเบิร์นแสบๆหรือว่ารู้สึกแบบว่าน้องสาวได้รับการระคายเคืองหรือยิบอะไรใดๆทั้งสิ้นเหมือนเราล้างด้วยน้ำเปล่าปกติเลยนะคะแต่ว่ารู้สึกถึงความสะอาดมากขึ้นด้วยความที่เขาใส่สารสกัดที่ชำระล้างแบคทีเรียมาด้วยนะคะเพื่อนๆแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเขามี pH balance อยู่ที่ 4.5 นะคะซึ่งก็จะทำให้สมดุลผิวเนี่ยอยู่ในระดับที่ดีมากๆไม่สูง
ูงหรือต่ำเกินไปและที่สำคัญเนี่ยล้างแล้วน้องชุ่มชื้นด้วยเพราะว่าเขาใส่อโลเวรามาด้วยนะคะเพื่อนๆแถมยังมีพวกคาโมไมล์ฟลาวเวอร์วอเตอร์อะไรอย่างนี้ด้วยนะคะคือสะอาดแล้วก็น้องชุ่มชื้นจริงๆจริงๆใช้1เดือนหมดไปประมาณเนี้ยก็ถือว่าขวดหนึ่งเนี่ยใช้ได้นานมากๆนะคะตั้งแต่ทั้งหมดเซอร์เคิลที่ใช้มาเนี่ยหนึ่งเลยก็คือน้องไม่มีกลิ่นเอาจริงๆนะปกติเราไม่มีปัญหาเรื่องกลิ่นอยู่แล้วนะคะน้องสาวเราเนี่ยถือว่าค่อนข้างเฮลตี้ดีมากๆนะคะจำได้ว่าครั้งสุดท้ายที่มีกลิ่นหรือมีปัญหาอาการคันอะไรเงี้ยคือสมัยนานมากแล้ว 3-4 ปีที่แล้วนะคะแต่ว่าอันนั้นเนี่ยเราต้องไปหาหมอเพราะว่ามันเป็นปัญหาตอนที่เราใช้ยาคุมนะคะแต่พอเลิกใช้ยาคุมแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องกลิ่นอีกเลยนะคะเรื่องกลิ่นเนี่ยจากตัวเนี้ยไม่ใช่อะไรที่เป็นคอนเซิร์นหลักอยู่แล้วเพราะว่าเราไม่มีกลิ่นแต่ที่อยากรู้จริงๆก็คือว่าเขาจะสามารถทำให้น้องเราเนียนแล้วก็กระชับขึ้นหรือเปล่าจากที่ลองใช้มาแล้วเนี่ยดิฉันก็ลองสังเกตน้องสาวตัวเองนะคะอย่างแรกเลยก็คือน้องสาวของเรานะคะดูมีความเนียนมากขึ้นอันนี้คือเรื่องจริงนะคะเราสัมผัสได้เลยว่านางดูเนียนกรุบแบบงงๆจริงๆนะคะแต่ก็ไม่ควรจะงงเพราะว่าเขาก็มีสารสกัดที่ทำให้น้องดูเนียนแล้วก็กระชับขึ้นจริงๆสรุปก็คือนะคะรู้สึกได้เลยจริงๆว่าน้องเนียนขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของความกระชับเนี่ยเราว่าแนะนำให้ใช้แบบ 4-6 เดือนอัพเลยนะคะเราอาจจะแบบเห็นผลได้มากกว่านี้เพราะว่าในเรื่องของการช่วยของความย่นยานอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันต้องใช้แบบติดต่อกันต่อเนื่องยาวจริงๆนะคะสำหรับเราเนาะเอาเป็นว่านะคะสูตรเนี้ยเหมาะจริงๆกับคนที่รู้สึกไม่มั่นใจในน้องสาวตัวเองไม่ว่าจะเป็นต่อตัวเองหรือว่าต่อพาร์ทเนอร์ของเรานะคะลองใช้ตัวนี้ดูคือเขาบอกมาเลยว่าเขาทำมาเนี่ยเพื่อทำให้ผู้หญิงรู้สึกมั่นใจมากขึ้นนะคะแม้กระทั่งเวลาที่เราไปทำแบบ sexual activities อะไรเงี้ยเนี่ยเราก็จะรู้สึกมั่นใจมากขึ้นนะคะเมื่อน้องสาวของเรามีความแบบกระชับแล้วก็ดูดีมากขึ้นแต่ก็ whatever ดิฉันรู้สึกว่าเขาทำให้น้องสาวเนียนจริงแล้วก็ในเรื่องของการแบบระงับกลิ่นเอ่ยอะไรเอ่ยนะคะหรือว่าทำให้น้องสาวสมดุลเนี่ยคนนี้ทำได้จริงๆขอพูดถึง ultra gentle intimate cleanser ตัวนี้นิดนึงนะคะสำหรับตัวนี้เนี่ยทำได้ทุกอย่างนะคะเหมือนขวดนี้เลยแตกต่างกันตรงที่เขาจะช่วยในเรื่องของความนุ่มชุ่มชื้นเป็นพิเศษนะคะสำหรับใครที่มีปัญหาน้องสาวแห้งนะคะผิวตรงนั้นแห้งรู้สึกว่าความชุ่มชื้นมันไม่พอก็ลองใช้คลีนเซอร์ตัวนี้ดูนะคะเพราะว่าเขาจะเคลมในเรื่องความชุ่มชื้นน้องสาวสุขภาพดีมีความไฮเดรทติ้งโดยเฉพาะนะคะแต่ก็ยังได้เรื่องของความสะอาดแล้วก็มี pH balance ที่ดีเช่นกันต้องลองเลยนะคะอันนี้นั่นแหละค่ะทุกคนกับ Intimate Wash จาก Organ นะคะก็เป็นแบรนด์ที่น่าสนใจมากนะคะสารสกัดก็คืออ่อนโยนนะคะแล้วก็ทำความสะอาดน้องสาวได้จริงๆนะคะสะอาดจริงแถมมีเรื่องของการบำรุงตัวหนึ่งชุ่มชื้นตัวหนึ่งนุ่มเนียนกระชับมาด้วยนะคะก็เลือกใช้ได้เลยนะคะตามปัญหาที่เราคอนเซิร์นแต่ก็อยากจะฝากไว้นิดนึงนะคะสำหรับใครที่มีปัญหาน้องสาวจริงๆแล้วไม่รู้ว่าตัวเองมีปัญหาอะไรก็ยังแนะนำให้เพื่อนๆไปหาคุณหมออยู่ดีนะคะไม่อยากให้ติต่างไปเองออแกนเนี่ยเขามาดูแลสุขภาพน้องสาวเราได้ก็จริงแต่ว่าเขาไม่ใช่ยาหรืออะไรแบบนั้นนะคะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยไปหาหมอไปตรวจนะคะก็ดีที่สุดการไปตรวจภายในเนี่ยเป็นเรื่องปกติมากๆนะคะเราเนี่ยไปเป็นประจำนะคะคิดว่าปีนึงน่าจะ 2-3 ครั้งด้วยซ้ำนะคะไปเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่ามันอาจจะเกิดอะไรก็ได้นะคะต่อสุขภาพของผู้หญิงเรานะคะเพื่อนๆฉะนั้นเนี่ยอย่าเขินอย่าอายนะคะไปให้เป็นปกติค่ะทุกคนก็เอาไปว่าประมาณนี้เลยนะคะกับคลีนเซอร์ดูแลน้องสาวของเรานะคะใครที่สนใจออแกนเนี่ยก็สามารถไปหาซื้อกันได้ตามที่เราขึ้นช่องทางการจัดจำหน่ายไว้ตามนี้เลยนะคะใครที่มีคำถามสงสัยตรงไหนเนี่ยก็คอมเมนต์มาได้เลยใต้ด้านล่างคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปตอบเนาะสำหรับวันนี้เราก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเพื่อนๆบาย